2เสือร้ายแห่งพยุหคีรีสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการ2ยามที่เคารพอีกเรื่องนึงที่รายการ2ยามนำมาจากไพฑูรย์พันเชื้องามแห่งนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียว2เสือร้ายแห่งพยุหคีรีไพฑูรย์ย้ำเสมอว่าเรื่องราวที่เล่าให้ฟังล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตบนเส้นทางอาชญากรที่ถูกประนามว่าเป็นคนชั่วเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่อนุชนรุ่นหลังที่ได้อ่านพบส่วนคาถาที่นำมาเผยแพร่เป็นของพระเกจิอาจารย์ที่ได้เมตตาสั่งสอนให้เป็นศูนย์กลางที่ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้โดยยึดหลักตามแนวปฏิบัติโดยรวมว่าของดีย่อมอยู่กับคนที่สามารถรักษาไว้ได้คาถาอาคมมีไว้เป็นทานเพื่อให้ผู้ที่ได้ไปใช้คุ้มครองตัวเองได้แต่จักต้องเป็นคนดีคนดีคือคนที่ไม่ข่มเหงคะเนียงร้ายผู้อื่นไม่เป็นชู้ลูกเมียผู้อื่นถือสัจจะว่าจะใช้ป้องกันตัวเองจากอันตรายที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิตไม่รุกรานหรือโอ้อวดเพื่อให้ผู้อื่นยำเกรงทำไมโจรร้ายใจทมิฬถึงสามารถฝ่าคมหอกคมดาบหัวกระสุนจากมือปราบมาได้ทำไมพระจึงคุ้มครองโจรเรื่องนี้มีผู้สงสัยกันมากเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับ2เสือร้ายที่มานมัสการหลวงพ่อเดิมหลังจากรับกรรมพ้นโทษมาแล้วไพฑูรย์ได้ยินจากปาก10ตำรวจตรีสมบุญสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมตั้งแต่เมื่อยังรับราชการเป็นนายทหารพระธรรมนูญและได้ไปถวายตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมเสือสวิงและเสือสังเวียนเป็นชาวพยุหคีรีเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมเสือสังเวียนเมื่อนุ่มถูกเท่าแก่บุญนายทุนเจ้าของโรงสีมาขอซื้อที่นาจากผู้เป็นพ่อให้เป็นผืนเดียวกันแต่พ่อของสังเวียนไม่ขายและปฏิเสธนี่คือสาเหตุที่ทำให้ถูกยิงตายคานาทั้งที่รู้ว่าเป็นใครเป็นต้นเหตุแห่งความตายแต่ด้วยอิทธิพลของเท่าแก่บุญทำให้เรื่องกลับตลบปัดกลายเป็นว่าพ่อของสังเวียนตายเพราะกรณีพิพาทเรื่องที่นากับชาวนาด้วยกันหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปในที่สุดจากนั้นสังเวียนก็ถูกตำรวจเข้าจับกุมถูกยัดด้วยข้อหาเป็นโจรปล้นฆ่าชาวบ้านลักบัวลักควายมีพยานพร้อมเป็นพยานที่ถูกตั้งขึ้นมาแม้สังเวียนจะปฏิเสธแต่เมื่อศาลพิจารณาตามพยานหลักฐานแล้วจึงต้องตัดสินให้จำคุกสังเวียนมีกำหนด20ปีส่วนสวิงเป็นลูกกำพร้าอยู่กับตายายเมื่อเพื่อนถูกพิพากษาจำคุกและอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์เพื่อขอลดโทษถูกฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสุรินทร์สวิงไปเยี่ยมเป็นประจำสังเวียนบอกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมและต้องการจะแหกคุกออกไปเพื่อล้างแค้นสวิงมีอาแท้ๆเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรอยู่ที่เขาหนอจึงจะเดินทางไปหาเสือบกเสือบกก็ต้อนรับเป็นอย่างดีสวิงได้เล่าเรื่องสังเวียนให้ฟังเสือบกบอกให้ใจเย็นๆตนจะช่วยเหลือเองก่อนส่งคนไปสืบข่าวจนรู้ว่าสังเวียนจะถูกคุมตัวมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันและเวลาใดไพฑูรย์เพิ่มตรงนี้ว่าเสือสมัยโน้นมีเส้นสายอยู่ในวงการยุติธรรมและตำรวจที่ไม่เห็นด้วยกับความอยุติธรรมจึงไม่ยากที่จะหาข้อมูลดังกล่าวได้เสือบกผาสมุนมาดักชิงตัวสังเวียนระหว่างถูกคุมตัวมาจากเรือนจำจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีใครคาดคิดว่านักโทษไร้ญาติขาดเส้นสายแบบสังเวียนจะมีคนมาบุกชิงตัวการคุมตัวไปจากศาลจึงละหลวมใช้เพียงจ่าแก่ๆนั่งประกบมีผู้คุมเป็นคนขับมี10ตำรวจตรีเป็นคนนั่งขนาบผู้คุมไปข้างหน้าเสือบกเลือกจุดดักชิงตัวเสือสังเวียนบริเวณห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนไม่ยากเพราะตำรวจละหลวมเองเมื่อเห็นรถที่บรรทุกนักโทษแล่นมาก็ให้สมุนวิ่งตัดหน้าจนผู้คุมที่เป็นคนขับรถต้องเบรกตัวโก่งก่อนที่เสือบกกับสมุนจะตรูกันออกมายิงใส่ตำรวจและผู้คุมจนตายเกลี้ยงจากนั้นก็พาตัวสังเวียนไปทั้งที่ถูกตีตรวนลัดเลาะกลับชุมโจรโดยเส้นทางที่ผ่านป่าเขายากแก่การติดตาม
เมื่อมาถึงชุมโจรได้พบกับสวิงเพื่อนรักจึงรู้ว่าตัวเองรอดมาได้เพราะเพื่อนซึ่งเสือยุคก่อนยอมตายเพราะเพื่อนได้จริงๆเสือบอกให้สวิงกับสังเวียนดื่มเหล้าสาบานว่าจะเป็นสมุนร่วมก๊กทำการปล้นฆ่าตามคำสั่งนับแต่นั้นมาเสือสังเวียนกับเสือสวิงก็ร่วมก๊กกับเสือบกปล้นฆ่ามาเป็นลำดับได้เล่าเรียนวิชาโจรจนมีความเชี่ยวชาญวันหนึ่งเสือสังเวียนมาปรึกษากับเสือสวิงว่าถึงเวลาที่จะแก้แค้นเท่าแก่บุญที่ทำให้พ่อต้องตายและตนเองต้องติดคุกกลายเป็นนักโทษทั้งคู่ก็ไปปรึกษาเสือบกซึ่งก็เห็นด้วยไม่ยากหรอกที่พยุหคีรีกูมีสายโจรอยู่หลายคนแม้จะนอกเขตปล้นแต่กูสามารถติดต่อกับเสือร้ายที่มันมีชุมโจรอยู่ที่หัวแดนกูจะติดต่อมันก่อนและจะส่งพวกมึงไปร่วมปล้นกับมันไพฑูรย์บอกว่าเสือสมัยก่อนจะไม่เข้าปล้นข้ามแดนเสือไม่กินเนื้อเสือด้วยกันเคารพมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสมัยนั้นหากลูกน้องต้องการจะแยกตัวจะไม่ห้ามแต่จะสนับสนุนหากหัวหน้าชุมโจรรายใดที่พอลูกน้องต้องการแยกตัวแล้วมักจะฆ่าให้ตายหรือทำทีเป็นให้แยกจากนั้นก็ตามไปเก็บเขาเรียกกันว่าไอ้เสือกินลูกไม่มีใครนับถือเสือสังเวียนกับเสือสวิงพร้อมสมุนคนสนิทของเสือบก2คนเดินทางมาหัวแดนอย่างเงียบๆเสือสนเจ้าพ่อชุมโจรพยุหคีรีให้การต้อนรับอย่างดีเพราะถือว่าเป็นลูกของเสือบกพลัดถิ่นมาเสือสนให้สายไปดูลานเหล่าลงสีเท่าแก่บุญพบว่ามียามเฝ้าตลอดอาวุธครบมือมีสายตรวจเดินเท้ามาตรวจทุก12ชั่วโมงที่สุดก็วางแผนเข้าปล้นก่อนเที่ยงคืนก่อนที่สายตรวจจะมาถึงจุดตรวจบ้านพักของเท่าแก่บุญที่อยู่ด้านหลังลงสีเท่าแก่บุญพักอยู่กับเจ๊ง้อพันยาส่วนลูกๆไปเรียนที่กรุงเทพกันหมดมีมือปืนคุ้มกัน2คนนอนอยู่ข้างล่างเสือสนให้สมุนฝีมือดีไปเก็บยามที่เฝ้าอยู่จนหมดแล้วยึดปืนพกกับปืนลูกซองที่ยามใช้มาเป็นของแถมเวลาประมาณ22นาฬิกาเศษเสือสนก็พาเสือสังเวียนกับเสือสวิงพร้อมสมุนบุกเข้าล้อมบ้านเท่าแก่บุญมือปืนคุ้มกัน2คนคนหนึ่งเฝ้ายามอยู่นอกบ้านอีกคนนอนพักอยู่ในบ้านเสือสนใช้แผนล่อเสือด้วยให้สมุนทำทีเป็นลับๆล่อๆมือปืนที่อยู่ด้านนอกจึงออกกวดจับจนห่างจากตัวบ้านสมุนที่คอยทีอยู่แล้วจึงใช้ดาบลอบฟันจนคอหลุดจากบ่ายึดปืนไว้เป็นของโจรเสียงนกกลางคืนดังขึ้นเป็นสัญญาณกลุ่มเสือบกจึงบุกขึ้นไปในตัวบ้านมือปืนคุ้มกันภายในไหวตัวจึงยิงต่อสู้กันไม่กี่นัดก็จอดเสือสนให้เสือสังเวียนกับเสือสวิงขึ้นไปสะสางแค้นด้านบนให้ทำโดยเร็วเพราะเสียงปืนจะทำให้ชาวบ้านและตำรวจสายตรวจเดินเท้าได้ยินเสือสังเวียนกับเสือสวิงบุกขึ้นไปบนบ้านเท่าแก่บุญหน้าเสดเมื่อเห็นสองเสือบุกเข้ามาเสือสังเวียนสำทับด้วยเสียงอันเหี้ยมเกรียมไอ้บุญคืนนี้กูขอเรียกแค้นคืนแค้นแรกพอกูถูกมึงสั่งฆ่าส่วนกูมึงทำไม่ต้องโทษ20ปีกูจะเอาชีวิตมึงเส้นวิญญาณพ่อกูกูมีทรัพย์สินมากกูขอแลกชีวิตได้ไหมอยากได้อะไรก็เอาไปขอชีวิตกูไว้เท่านั้นเงินทองทรัพย์สินของมึงกูไม่ยินดีเพราะมันได้มาจากการคดโกงและจากการข้ามศพผู้อื่นมากูต้องการเพียงชีวิตมึงเท่านั้นเสือสวิงคุมเจ๊เงาออกไปจากห้องมีเพียงเสือสังเวียนกับเท่าแก่บุญตามลำพังเท่าแก่บุญก็เสือเก่าเมื่อเห็นว่าเจรจาไม่ได้ผลแน่สู้พุ่งตัวไปคว้าปืนที่ซุกไว้ใต้หมอนออกมาสู้อาจจะรอดเสือสังเวียนก็กล้าพอที่จะให้เท่าแก่บุญดึงปืนออกมาเผชิญหน้าจึงสับไกยิงใส่เท่าแก่บุญจนหมดกระสุนร่างเท่าแก่บุญนอนจมกองเลือดอยู่บนเตียงเสือสนกับสมุนขนทรัพย์สินของเท่าแก่บุญกลับชุมโจรก่อนจะกลับไปชุมโจรเสือบกเสือสนแบ่งทรัพย์สินที่ปล้นได้ให้กับเสือสังเวียนและเสือสวิงและคนสนิทของเสือบกเสือสังเวียนไม่รับส่วนแบ่งโดยบอกกับเสือสนว่าไม่ขอรับเพราะได้ชีวิตเท่าแก่บุญแล้วหากยืนยันจะให้ขอมอบให้เสือบกผู้เป็นหัวหน้าชุมโจรเขาหนอผู้มีพระคุณแทนเสือสวิงกับเสือสังเวียนร่วมปล้นกับเสือบกจนในที่สุดพระกล้ากลางสมรก็ได้รับคำสั่งให้มากวาดล้างชุมโจรบ้านเขาหนอ
พระกล้ากลางสมรรวบรวมตำรวจกองเมืองนครสวรรค์ชุมแสงท่าตะโกและพยุหคีรีเดินทางไปตีชุมโจรบ้านเขาหนอด้วยการวางแผนเข้าโจมตีโดยได้แผนที่จากสมุนโจรที่กลับใจมาเฟ้นฝ่ายตำรวจเพื่ออิสรภาพชุมชนบ้านเขาหนอก็ถึงการวิบัติเสือบกยิงต่อสู้กับพระกล้ากลางสมรแต่ถูกพระกล้ากลางสมรที่เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมยิงตายโดยกระสุนล้างอาถรรพ์ส่วนเสือสังเวียนกับเสือสวิงถูกจับต่อมาถูกส่งไปยังเรือนจำบางขวางหลังจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระราชทานอภัยโทษสัตว์ผู้ยากสองเสือร้ายที่อายุมากแล้วจึงกลับภูมิลำเนาทั้งคู่แวะนมัสการหลวงพ่อเดิมที่วัดหนองโพหลวงพ่อท่านก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้พร้อมมอบเหรียญรูปหลวงพ่อให้คนละเหรียญให้รับสัจจะว่าจะเลิกเป็นโจรหาไม่จะตายโหงเสือร้ายก็รับปากเสือสวิงกลับจากวัดแล้วก็ดิ่งกลับบ้านในทันทีส่วนเสือสังเวียนมีคนรู้จักอยู่ที่หัวหวายจึงไปหาและนั่งดื่มสุรากันเมื่อกับแกล้มหมดเสือสังเวียนจึงอาสาไปหากับแกล้มด้วยสันดานโจรที่ไม่กลับใจเสือสังเวียนจึงแอบเข้าไปขโมยไก่บ้านตาวาด2ตัวแต่ดวงถึงคาดตาวาดคิดว่าเป็นโจรจะมาปล้นบ้านย่องลงมาเห็นหลังไวๆจึงยิงใส่จนตายคาทางเกวียนสายวันรุ่งขึ้นมีผู้ไปกราบเรียนให้หลวงพ่อเดิมทราบว่านายสังเวียนที่มานมัสการหลวงพ่อเมื่อวานถูกยิงตายที่คอมีเหรียญหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อเดิมนั่งหลับตาแล้วก็หัวเราะบอกว่าไปบอกเจ้าหน้าที่ที่พลิกศพว่าหลวงพ่อเดิมสั่งมาว่าก่อนจะนำศพไปให้ยกศพข้ามทางเกวียนไปทางทิศเหนืออันเป็นทางที่คนตายข้ามมาเพื่อจะไปขโมยไก่แล้วทดลองเอาปืนยิงศพดูก็จะพบว่าเหรียญที่แขวนคอไม่ได้เสื่อมพระพุทธคุณแต่อย่างใดสิบตำรวจตรีสมบุญหัวหมู่ที่มาร่วมพลิกศพเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมหลังจากพลิกศพแล้วจึงให้พลตำรวจยกศพเสือสังเวียนข้ามทางเกวียนไปทางทิศเหนือตามที่หลวงพ่อเดิมสั่งจากนั้นก็เอาปืนพกยิงดูปรากฏว่ายิงไม่ออก3นัดเมื่อหมุนโม่กลับเอากระสุนที่ด้านเข้าที่หันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วลั่นไกกระสุนก็คำรามออกไปทุกนัด10ตำรวจตรีสมบูรณ์จึงถอดเหรียญหลวงพ่อเดิมออกจากคอศพเสือสังเวียนมาเก็บไว้ก่อนนำศพไปเก็บรอญาติมารับต่อไปสิบตำรวจตรีสมบุญไปนมัสการหลวงพ่อเดิมในอีกหลายวันต่อมาเพื่อจะถามว่าทำไมเหรียญหลวงพ่อเดิมจึงไม่คุ้มครองเสือสังเวียนหลวงพ่อเดิมได้อธิบายว่าเหตุที่อาตมาให้ยกศพคนตายข้ามทางเกวียนขึ้นมาทางเหนือเพราะก่อนหน้าที่จะถูกยิงเขายังไม่ได้เป็นโจรเขารักษาคำสาบานที่ให้ไว้กับอาตมาแต่เมื่อเขาข้ามทางเกวียนไปขโมยไก่เท่ากันว่าได้ผิดคำสาบานความชั่วของเขานั่นแหละทำให้ถูกยิงตายถ้าเขาไม่หวนกลับไปหนทางผิดเขาก็จะไปได้ตลอดรอดฟังแต่นี่เขาทำลายตัวเองแท้ๆนี่แหละสัตว์ผู้ยากสำหรับตอนนี้ขอมอบพระคาถาป้องกันตัวเวลาเดินทางไปนอนผิดที่ผิดทางเรียกว่าคาถากำจัดภัยเมื่อจะล้มตัวลงนอนให้ตั้งนโม3จบแล้วว่าดังนี้พุทโธพุทธัสสะกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสมามณฑลธัมโมธัมมัสสะกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสมามณฑลสังโฆสังคัสสะกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสมามณฑลสุสุละละทาทาโสโสนะโมพุทธายะมะอะอุอุอะมะพุทโธกำจัดธัมโมกำจายสังโฆสูญหายอนัตตาสูญเปล่ารายการสองยามขอขอบคุณไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหลียวและสำหรับผู้ติดตามก็ขอให้มีความสุขทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ